ดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแกะกล่องของเล่นชุดเครื่องครัวค่ะชุดนี้ก็จะมี2ชิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องตีขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟค่ะเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะคะสีสันสวยมากเลยค่ะสีชมพูค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยค่ะมาดูเครื่องตีขนมกันก่อนนะคะน่ารักมากเลยค่ะมันก็จะมีตัวปั่นด้วยนี่วิธีการนะคะก็ดึงอย่างนี้นะตัวนี้ก็จะหมุนค่ะตัวถ้วยนี่ก็สามารถแกะออกมาจากตัวฐานได้นะคะง้างได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีเกลียวตรงนี้นะคะเวลาง้างก็ง้างเบาๆนิดนึงอาจจะหักได้นะนี่ค่ะอย่างเราจะเอาอันนี้เข้าไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ง้างขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงค่ะแล้วเราก็ปั่นค่ะข้างในจะเป็นสปริงนะคะนี่สังเกตดูนะคะตัวนี้น่ารักค่ะเราก็มาดูเครื่องทำกาแฟกันก็จะมีช่องใส่น้ำด้วยนะไหลลงมาตรงนี้นะคะมีตัวหมุนข้างบนด้วยนะตัวนี้ก็ดึงออกมาจากฐานได้นะคะก็จะมีรูอยู่ตรงนี้เวลาน้ำไหลลงมาก็จะไหลผ่านรูตรงนี้ลงมาใส่ตรงนี้นะคะเหมือนเครื่องทำกาแฟของจริงเลยค่ะอ๋อตัวนี้นะคะข้างบนตรงนี้นะมันจะมีหมุนได้อย่างนี้ใช่ไหมก็เอาไว้เปิดปิดน้ำตรงนี้มันจะมีช่องเห็นไหมคะช่องเล็กๆให้น้ำไหลลงมาค่ะเวลาเราหมุนปุ๊บมันก็จะปิดพอดีเลยหมุนเปิดหมุนปิดได้ง่ายแล้วส่วนตัวนี้เป็นตัวเปิดค่ะนี่มันก็ปิดลงไปแล้วก็ล็อกอย่างนี้มันก็จะเปิดไม่ได้นะคะแล้วเราก็หมุนเปิดอย่างนี้ค่ะเอาไว้ใส่น้ำเราจะมาลองใส่น้ำลงไปในโถนี้ดูนะคะอันดับแรกเราก็เปิดข้างบนนี้ก่อนนะปลดล็อกแล้วก็เปิดอย่างนี้นะคะก็เทน้ำลงไปค่ะมีน้ำแล้วเห็นไหมคะอุ๊ยน้ำมันไหลลงมาแล้วค่ะนี่ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เป็นหยดๆดูหยดไวมากเลยค่ะมันก็จะหยดลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะเหมือนเป็นกองกากกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นตัวกองอีกทีนึงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กากกาแฟไหลลงมาข้างล่างนี้นะคะThank you.
ล้วใส่น้ำได้จริงๆนะคะไม่รั่วนะพี่จะเอาตัวนี้ออกมาดูนะคะไม่หยดเลยนี่เพราะว่าพี่ล็อกข้างบนแล้วตอนนี้กาแฟเราเต็มเหยือกแล้วนะคะเราก็จะเอากาแฟมาใส่แก้วค่ะพี่จะทดลองเอาน้ำนะคะใส่ลงไปในเครื่องทำขนมนะคะแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมานิดนึงก็ยกออกมาแบบนี้ใส่น้ำลงไปติ๊งต่างว่าเราทำขนมอยู่ปึ๊บพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ